สวัสดีจ้าไอศครีมกับกาแฟย่ามบายช่วงนางทาพอไงภาพหรือซื้อกับเขาค่ะไม่นานก็ตัดต่อคลิปเสร็จแล้วเนาะอัพไปแล้วก็เลยมานั่งเบิ่งเพิ่นนู่นนี่นั่นกินกาแฟกินไอศครีมทาบ่ให้ง่วงนอนช่วงบ่ายค่ะเริ่มจะติดแล้วค่ะเพราะว่าไปเฮ็ดงานนี่ก็กาแฟนี่กินบ่อยมากเลยตอนไปเฮ็ดงานนะคะไปเบิ่งพอไงกันว่าเพิ่นเฮ็ดหยังเพื่อนฝ้าน้ำอันกีฬาเขาแข่งสกีพี่น้องฝ้าจนเพื่อนบริเวณปกติเพื่อนตักไอศครีมเสร็จเพื่อนสิล้างกระป๋องกระเบื้องก่อนเนี่ยเมื่อนี้เพื่อนบล่างเลยเพื่อนฝ้าติดคักติดแน่ยังห้องสิบไปแบบเสียงบดังเดี๋ยวเขาเสียหายเพื่อนกำลังเมืองกีฬาสกีเปอร์ยานุฮะแข่งเขาเริ่มแข่งแล้วสี่ประเทศกำลังไล่กันอยู่ปกติสินั่งกินน้ำกันละเมื่อเนี่ยกีฬาก็เลยอยู่ไผอยู่มันเพิ่นก็เบิ่งมันเป็นกีฬาแบบว่าใหญ่ของประเทศเขานะเขามักเบิ่งแข่งสกีกันนี่ล่ะจ้องเถาก็อยู่กันจังซี่ละพี่น้องพุ่นละกีฬาแล้วก็ละจังสิได้ซื้อกับเขาปกติเพิ่นบ่ฟาวเด้เมื่อนี้ฟาวแห้งกินบะลางฮอดกระป๋องปกติแล้วเป็นคนระเบียบนะกีฬามาแล้วก็โอ้ยรับเขาจนเกลี้ยงตู้แล้วพี่น้องเอ้ยเบิ่งก็รถบ่มีหยังเลยในตู้เดี๋ยวกีฬาแล้วพุ่นละใครเคยก็บ่มีเลย3หน่วย4หน่วย3หน่วยสิได้ไปซื้อมื้อใดก็สิไปร้านแขกก่อนแล้วก็จังสิไปหั่นอันฝรั่งเนาะเพิ่นก็ไปซื้อของเพิ่นแม่น้อยก็สิไปซื้อของแม่น้อยแล้วแม่น้อยก็สิเน้นนักเลยพักค่ะของแม่น้อยเพราะว่าหมูไก่เนื้อปลาเต็มแล้วนะคะของแม่น้อยไม่เยอะไปซื้อแต่พักมาเสริมของพ่อใหญ่ก็สิเป็นอาหารฝรั่งนั่นแหละค่ะอาหารง่ายๆบรรยากาศน่ะมันครึ้มก็จังฝนสิตกแต่ว่าเขาบอกว่ามื้อนี้อันหิมะสิมาอีกนะคะแต่มื้อเช้านี่แดดเปรี้ยงๆแต่ว่าตอนนี้เริ่มครึ้มละตามพยากรณ์ตามพยากรณ์อากาศบอกว่าหิมะจะตกแต่ว่าตกประตูเขาก็ต้องออกไปละค่ะมื้อนี้เพราะว่าเป็นมื้อใจตลาดนะคะโอเคเนาะให้เบิ่งกิจกรรมของผู้เฒ่าคนติดกีฬานะคะพี่น้องไปแล้วแก้ได้รักใจใจแล้วนะจุ๊บๆ